ในช่วงหน้าฝนนั้นนะครับมันก็จะมีการอพยพหรือว่าการเคลื่อนย้ายของพวกสัตว์ที่มีพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นงูแมลงสาบกิ้งก่านะครับหรือว่าคางคกเนี่ยอาจจะเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้องหมาอยู่ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการที่จะหนีน้ำนะครับแล้วก็มันจะหนีความเย็นด้วยนะครับเพราะว่าในบริเวณของบ้านของคนนี่ก็จะมีความอบอุ่นค่อนข้างสูงเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันเลยครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสีขาประสาหมอชวลันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมหมอแดงนายสัตวแพทย์ชัยรันจุนนาควันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์และแมลงที่เป็นพิษต่อน้องหมาในช่วงหน้าฝนนี้ครับสำหรับสัตว์มีพิษตัวแรกนะครับที่หมอจะมาแชร์ข้อมูลก็คือในเรื่องของงูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของงูที่มีพิษนะครับเวลาที่น้องหมานะครับหรือว่าน้องแมวโดนงูกัดเนี่ยนะครับถ้าเป็นงูพิษมันจะมี2รูนะครับมันจะมีรอยเขี้ยวลึกๆบริเวณแผลที่โดนกัดนะครับนอกนั้นอาจจะมีอาการบวมแดงแล้วก็ปวดนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษเนี่ยอาจจะเป็นแค่รอยฟันเฉยๆจะไม่มีรูเขี้ยว2รูนะครับซึ่งจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าสามารถนำซากของงูเนี่ยมาพร้อมกับตัวน้องหมาด้วยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะวินิจฉัยเพราะว่างูพิษบางอย่างนะครับก็จะต้องให้เสรุมด้วยซึ่งเราเป็นทราบกันดีว่างูเห่าเนี่ยหรือว่างูจงอางก็จะมีพิษต่อระบบประสาทนะครับส่วนงูเขียวไหมก็จะมีพิษต่อระบบเลือดนะครับซึ่งหมอได้เลือกใช้เสรุมในการให้น้องหมาเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีนะครับวิธีแก้ไขนะครับเมื่อสงสัยว่าน้องหมาโดนงูกัดนะครับให้ใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณบาดแผลโดยเร็วนะครับหรือว่างูบางตัวนะครับเช่นงูเห่าเนี่ยบางตัวไม่ทันได้กัดนะครับอาจจะมีการพ่นพิษใส่บริเวณของดวงตาซึ่งจะพบว่าน้องหมาเนี่ยอาจจะมีการตาอักเสบนะครับแล้วก็มีการกระพริบตาบ่อยๆให้รีบนำส่งสัตวแพทย์โดยด่วนเลยนะครับสำหรับสัตว์ตัวที่2นะครับที่พบว่าเป็นปัญหาอยู่ในช่วงนี้ก็คือคางคกนั่นเองนะครับคางคกเนี่ยนะครับจะมีพิษอยู่บริเวณที่ต่อมเหนือหัวตานะครับเมื่อไหร่ที่ถูกรบกวนนะครับหรือว่าถูกไปกระตุ้นเนี่ยคางคกจะปล่อยพิษออกมาซึ่งจะเป็นยางสีขาวๆนะครับซึ่งพิษนี้เนี่ยก็จะมีอันตรายนะครับก่อให้เกิดความระคายเคืองแล้วก็ความเจ็บปวดบริเวณที่สุนัขโดนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาปากไปเล่นนะครับกับคางคกซึ่งจะทำให้บริเวณปากนี้บวมนะครับแล้วก็บริเวณหน้านี้บวมนะครับวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือการใช้น้ำสะอาดเนี่ยล้างบริเวณปากเพื่อเอาพิษออกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็รีบนำส่งสัตวแพทย์นะครับที่สำคัญนะครับให้น้องหมาทานนะครับเพราะว่าการทานคางคก1ตัวเนี่ยสามารถที่ทำให้น้องหมาเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะครับสัตว์ตัวต่อไปนะครับก็คือแมลงป่องนะครับบริเวณที่โดนแมลงป่องต่อยเนี่ยนะครับอาจจะมีการบวมแดงแล้วก็อักเสบแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะเห็นรูเขี้ยวแค่1เขี้ยวเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นส่วนปลายสุดของหางของแมลงป่องนะครับซึ่งพิษของแมลงป่องนี่ก็ถือว่ารุนแรงทีเดียวพิษจะมีผลต่อระบบประสาทแล้วก็ระบบเลือดนะครับหมาบางตัวอาจจะมีอาการน้ำลายฟูมปากนะครับมีอาการอาเจียนมีการเลือดไหลไม่หยุดในบริเวณที่โดนต่อยและก็อ่อนแรงนะครับบางตัวแพ้พิษมากๆอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยว่าน้องหมาโดนแมลงป่องต่อยนะครับให้รีบล้างทำความสะอาดแล้วก็นำส่งสัตวแพทย์โดยด่วนสำหรับสัตว์ตัวต่อไปนะครับที่มีพิษต่อน้องหมาก็คือตะขาบนะครับสำหรับตะขาบเนี่ยนะครับบริเวณที่โดนต่อยเนี่ยเราจะพบว่าจะมีลักษณะเป็นรูเขี้ยว2รูแต่ว่าจะตื้นกว่าการที่โดนงูมีพิษกัดนะครับบริเวณที่โดนตะขาบกัดก็จะมีอาการบวมแดงนะครับแล้วก็น้องหมาจะแสดงอาการเจ็บปวดวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็ทำความสะอาดแล้วก็รีบนำส่งสัตวแพทย์นะครับสำหรับสัตว์ต่อไปนะครับที่มีพิษต่อน้องหมาก็จะเป็นพวกผึ้งนะครับต่อแล้วก็แตนนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยต่อจะอันตรายมากที่สุดเลยนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นผึ้งเนี่ยบริเวณโดนต่อยจะมีเหล็กในสีดำฝังอยู่นะครับถ้าเป็นต่อหรือแตนนี้จะไม่มีนะครับส่วนพิษเนี่ยนะครับอันตรายแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยแพ้พิษสัตว์พวกนี้หรือเปล่านะครับบางตัวก็จะแพ้มากแต่บริเวณที่โดนต่อยนะครับก็จะมีการบวมแดงแล้วก็สัตว์เนี่ยจะแสดงอาการเจ็บปวดอย่างมากนะครับที่สำคัญนะครับในกรณีของต่อเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะไตวายตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับเมื่อโดนสัตว์เหล่านี้ต่อยนะครับ
ให้รีบพามาพบสัตวแพทย์โดยด่วนนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับสัตว์ที่มีพิษต่อน้องหมาน้องแมวนั่นก็คือตัวกิ้งกือนะครับกิ้งกือนี่ก็จะทำให้เกิดความระคายเคืองแล้วก็ความเจ็บปวดในบริเวณที่เราไปน้องหมาหรือว่าน้องแมวไปสัมผัสหรือว่ากัดเล่นนะครับอาจจะมีพิษอ่อนๆสัตว์กิ้งกือนี้ถือว่ามีพิษที่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยแต่ยังไงคุณพ่อคุณแม่คงจะต้องระวังนะครับทั้งหมดคือสัตว์และก็แมลงที่มีพิษนะครับซึ่งมักจะเจอได้ในช่วงหน้าฝนนี้นะครับเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยปกติก็จะอาศัยอยู่ตามพื้นดินนะครับเมื่อไหร่ที่พื้นดินโดนน้ำท่วมนะครับสัตว์นี้ก็จะอพยพขึ้นมาอยู่บริเวณบ้านของเราหรือในบริเวณที่น้องหมาหรือว่าน้องแมวเนี่ยอาศัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สังเกตนิดนึงครับว่าถ้าน้องหมาน้องแมวโดนสัตว์มีพิษหรือโดนแมลงมีพิษกัดต่อยเนี่ยนะครับลักษณะน่าจะเป็นอะไรจะได้มาเล่าให้หมอฟังได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมอคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ